ก่อนอื่นหมดก็สบายดีบรรดาอาจารย์ก็พี่น้องทุกคนที่อยู่ในที่นี่และสบายดีบรรดาอาจารย์พี่น้องทุกคนที่กำลังติดตามรับชมไลฟ์สดหรือกันถ่ายทอดสดอยู่ในเวลานี้ถ้าพี่น้องใครเข้ามาแล้วขอเชิญพี่น้องจะกดไลค์หรือกดแชร์เพื่อเป็นพระพรนะครับคนอื่นด้วยและก่อนที่เราจะเข้าสู่การฟังพระคำของพระเจ้าเราจะมาถวายบทเพลงที่บอกว่าข่าวประเสริฐความหาของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยถือข่าวประเสริฐกล่าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อไปความหาของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยคือข่าวประเสริฐกล่าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อไปว่าจะพบการคมเหงลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสื่อจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสต์จะต้องมีใจสนับข่าวไปตามพระบัญชาคริสต์จะของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายหวังหน้าก็จะบ่เลี้ยวกับคืนหลังข่าวไปตามไฟพระวิญญาณข่าวประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาถึงว่าจะพบการคงเหงลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสื่อจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสต์จะต้องมีไซสนะก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์จะของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายหวังแน่ก็จะบ่เลี้ยวกับคืนหลังก้าวไปตามไฟพระวิญญาณข่าวประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาขอเชิญพี่น้องหวมใจกันภาวนาที่ท่านข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้เป็นพระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ลุกขับไว้นมัสการพระองค์เจ้าเพราะพระองค์ทรงสมควรที่ทุกหัวเข่าและทุกลิ้นจะห้องออกและคุเข้าลงว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นผู้ลูกก็เช่นเดียวกันโมทนาขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์เจ้าและในโอกาสเวลานี้อีกครั้งนึงผู้ลูกภาวนาที่ทานเพื่อซึ่งกันและกันโดยเฉพาะแม้นพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มาถึงผู้ลูกในสัปดาห์วันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกคนเปิดตาใจของผู้ลูกออกที่จะรับเอาถ้อยคำซึ่งเป็นความจริงที่มาจากสวรรค์คือมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นผู้ลูกภาวนาที่ท่านขอพระคุณพระองค์และมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีพี่น้องอีกคืนนึงเข้ามาพบกันอีกมื้อที่2ของอาทิตย์นี้น้องเฮาเฮ็ดวันคารวันพุธพระหัสสุกมีแต่4มื้อเท่านั้นที่เฮาไลฟ์สดกับพี่น้องนอกจากวันอาทิตย์
หรือแรงวันประหัดวันเสาร์มายังที่เฮาก็มีรายสุดเหมือนกันดังนั้นในโอกาสนี้ก่อนจะเข้าฟังพระคําของพระเจ้าให้เฮาทั้งหลายได้มีโอกาสเปิดพระคําของพระเจ้าด้วยกันเนาะอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อที่42ลูกาบทที่10ข้อที่42อาจารย์จะขออ่านพี่น้องติดตามสิ่งซึ่งจำเป็นนั้นก็มีแต่สิ่งเดียวมารีได้เลือกเอาสิ่งที่ดีนั่นแล้วผู้ใดจะญาติเอาสิ่งนี้ไปจากนางบ่ได้เฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกเราได้มาอยู่รวมกันในตอนเช้าวันนี้เพื่อจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกเราแต่ละคนเปิดตาใจภายในพวกเราให้สว่างขึ้นเถิดจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักมื้อนี้เฮาจะเบิ่งนํากันเรื่อง1ของว่าพระเยซูคริสต์เจ้าแม่นไผและพระเยซูคริสต์เจ้าเว้าคำหนึ่งในพังพีสำคัญหลายสิ่งซึ่งจำเป็นนั้นก็มีสิ่งเดียวมีแต่สิ่งเดียวมีแต่สิ่งเดียวสิ่งที่จำเป็นนั้นมีแต่สิ่งเดียวพระเยซูเว้าในพระธรรมลูกาบท10ข้อ42ที่เราอ่านกินนี่มื้อนี้เราจะเบิ่งสิ่งนี้ว่าแม่นอีหยังอันนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าอยากหมายถึงหยังเนาะพี่น้องมนุษย์แต่ละคนนี่ต่างก็มีสิ่งที่จำเป็นในชีวิตที่สำคัญจำเป็นสำคัญจำเป็นที่ต้นต้องการแต่บ่เหมือนกันเด้พี่น้องบ่เหมือนกันเนาะสิ่งที่จำเป็นและต้องการประจำวันของมนุษย์ส่วนใหญ่ก็แม่นความต้องการทั้งหลายทั้งด้านทางกายนี่แหละบ่แม่นแต่มนุษย์ทั่วๆไปรวมทั้งคริสเตียนแหละรวมทั้งผู้นำของคริสเตียนแบบเดียวกันแหละพี่น้องมนุษย์บ่มนุษย์คือกันเฮาเน้นเฮาเห็นว่าความจำเป็นอันใหญ่หลายเถื่อแม่นความต้องการฝ่ายทางกายแต่มีบางคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนาะเขาคิดว่าสิ่งที่จำเป็นทั้งฝ่ายร่างกายอุ้ยสูงหลายสำคัญพิลึกจนยอมถวายชีวิตตัวเองให้กับสิ่งนั้นขอแต่ให้ได้สิ่งนั้นมาเนาะคนแล้วนี่นะจะยอมเหตุทุกอย่างสอบทำหรือบ่สอบทำก็อย่าขอแต่ให้ได้สิ่งนั้นมาขอบพองก็พอพี่น้องเห็นบ่พี่น้องบึงข่าวเนาะบ่ได้สมมุติว่าหักกันบางคนจะคืนดีกับเมียปากันไปหลายปีจะคืนดีไปใส่อยู่บ่รอดเลยคืนมาหาเมียเมียบ่เอาเนาะเห็นว่าผัวน่ะเป็นคนบ่ได้เรื่องไปใส่ก็อยู่บ่ได้กลับมาเมียก็เอาเราแบบบ่เอานี่สิจัดการฆ่าทิพย์ฆ่าทิพย์อีหลีเนาะสิ่งเดียวสำคัญของผู้นี้นี่คืออยากได้เมียเท่านั้นเนี่ยเมื่อเท่านั้นชีวิตเราอยากได้เมียน่ะคืนบ่เมียอื่นได้แล้วเราก็ขาดตัวเองตายสุดเท่านั้นชีวิตเราเนาะแต่แม่นสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเว้าบ่แน่นอนเนาะคงบ่แม่นสิ่งที่จำเป็นสิ่งเดียวสำหรับคนทั่วๆไปนี่นะสำหรับพระเจ้าได้อันนี้เฮามาเบิ่งพระเจ้าเว้าหยังเนาะพระเจ้านั้นตะบิดนั่นสิ่งที่จำเป็นสิ่งเดียวคือชีวิตนาพุ่นเพิ่นเว้าถึงชีวิตนาหรือว่าชีวิตในโลกก็แม่นเมื่อมนุษย์หลังจากมนุษย์ตกในบาปกรรมแล้วพี่น้องตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงแล้วตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานผีปีศาจแล้วพระเจ้ายังหักยังห่วงและความปรารถนาของพระเจ้าก็คืออยากเห็นมนุษย์นี่ได้กลับคืนสู่ชีวิตของพระเจ้าชีวิตเหนือธรรมชาติเนาะพระเจ้าต้องการเอานี่สำหรับสิ่งเดียวสำหรับพระเจ้านี่คือตัวนี้สำหรับคนทั่วๆไปอยากให้มนุษย์กลับคืนสู่ชีวิตของพระเจ้าชีวิตเนื้อธรรมชาตินะต้องจือว่ามนุษย์บ่จือหลายคนบ่คิดว่าเฮาอยู่ในโลกนี่นะเป็นเวลาสั้นๆและสั่วข่าวมื้อนึงก็ต้องจากโลกนี้ไปไปแล้วไปไสบางคนบ่สนใจเลยพระเจ้าอยากให้เฮาสนใจเรื่องนี้โตนั่นพุ่นที่เฮาจะอยู่ถาวรพระเจ้าอยากให้เฮาสนใจโตถาวรอันนั้นแม่นสิ่งเดียวที่พระเจ้าอยากให้เฮาว่าจำเป็นสำหรับชีวิตเฮาบ่แม่นสิ่งหยังในโลกนี้ที่เฮาบ่มีหยังในโลกนี้สิสำคัญเท่าสิ่งว่าเฮาจะจากเมื่อเฮาจากโลกนี้ไปแล้วเฮาจะไปอยู่ถาวรอันนั้นสำคัญกว่าทุกสิ่งถ้าผู้ใดคิดได้สิ่งนี้แล้วมันดีหลายเนาะ
และย้อนความหักที่บุคคลเปลี่ยนแปลงนั้นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจึงได้เสด็จลงมาเกิดพี่น้องเพื่อกอบกู้เอามวลมนุษย์ออกจากสิ่งสัวหายที่เขาบอกมันจากบาปกรรมจากวิญญาณกรรมจากการสาปแสงจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจหายนะและเมื่อจากโลกนี้ไปพงก็บุญอยากให้เขาไปใส่บาปกรรมที่นรกอเวจีเพราะว่ามนุษย์ทุกคนมีบาปกรรมสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวสำหรับพระเจ้าคือให้เขาพ้นจากบาปกรรมและกลับไปอยู่บ้านกับพระเจ้าอันนั้นแมนสิ่งเดียวในจิตใจของพระเจ้าที่ต้องการให้เกิดขึ้นสำหรับมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์เขาบ่เห็นมนุษย์ไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่บ่สำคัญเนาะสิ่งแรกสิ่งทวิตที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เหตุคือการลงมาเสด็จลงมาเกิดไทยมนุษย์มาตายที่แม่กางแขนเพื่อไทยมวลมนุษย์ออกจากบาปกรรมแล้วประทานความสอบธรรมให้แก่เขาพี่น้องก็ชื่อได้ในสองโครินธ์บทหาข้อสิบเขาซึ่งบอกเขารายละเอียดอันนี้แมนสิ่งต้นตอที่พระเจ้าเหตุสิ่งเดียวที่พระเจ้าอยากให้เขาเป็นคือเขาได้กลับคืนไปอยู่กับพระเจ้าสิ่งเดียวพี่น้องฟังได้อยู่บนี้พี่น้องทั้งบ้านฟังขักเด้อสำหรับพระเจ้าบ่มีสิ่งอื่นสิ่งอื่นสำรองมัดสำหรับพระเจ้าสิ่งเดียวที่พระเจ้าต้องการจากมนุษย์ให้มนุษย์เป็นนี่คือให้พ้นจากนรกอเวจีและจากโลกนี้ไปเมื่อใดให้ได้ไปอยู่ในบ้านถาวรกับพระเจ้าสิ่งเดียวนะขณะที่อยู่ในโลกนี้ขณะเขายังมีชีวิตอยู่พระองค์ก็อยากประทานความสอบธรรมให้เขาเพราะความสอบธรรมนั้นอยากให้เขาเป็นคนสอบธรรมอยากให้มีชีวิตที่สอบธรรมเพราะความสอบธรรมนั้นเป็นประตูพี่น้องเป็นประตูที่จะไขสู่ชีวิตของพระเจ้าสู่ชีวิตนิรันดรเป็นประตูเลยประตูเดียวด้วยความสอบธรรมนี่สำหรับพระเจ้าประตูเดียวบ่มีประตูอื่นเฮ็ดยังก็บ่ได้ถ้าเฮาบ่สอบธรรมสอบธรรมในที่นี้ตามมาตรฐานของพระเจ้าอาจารย์เว้าแล้วเว้าอีกสอบธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้านี่มีเปื้อนทอเม็ดหมักงาทอแกนผักกาดก็บ่ได้สะอาดหมดสอบทำหมด 100% มนุษย์เฮ็ดได้บ่สิไปจำศีลภาวนาก็เชิญเถอะบ่มีทางมันยังเหลืออยู่ในแหละมันยังเหลืออยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งบ่ได้ตามมาตรฐานของพระเจ้าพระเจ้าจึงเว้าว่ามนุษย์นี่สวยตัวเองบ่ได้ผมจึงมาสวยกอบกู้เอาเนาะพระเจ้าอยากให้เฮาความสอบทำนั้นไขประตูสู่ชีวิตของพระเจ้าชีวิตนิรันดรชีวิตนี้ไผอ้อยบ่ได้มีแต่ในพระเจ้าเท่านั้นเมื่อเฮาได้ชีวิตนิรันดรนั่นพี่น้องอยู่ในโลกนี่นะชีวิตสิทธิ์นิรันดรปรากฏออกในใดปรากฏออกผ่านสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่ไม่กังแขนสิ่งเดียวสิ่งเดียวทั้งนั้นที่อาจารย์เว้านี่สอบธรรมซะก่อนได้ชีวิตนิรันดรเนาะสอบธรรมนั้นไขประตูสู่ชีวิตชีวิตนิรันดรน่ะจะปรากฏผ่านการที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดที่ไม่กังแขนเพื่อเฮาทั้งหลายเพื่อมนุษย์พระเจ้าบ่ได้ให้ทางอื่นมีทางเดียวเฮาบ่เอาก็บ่เป็นหยังบ่เอาเฮาก็บ่ได้เพราะชีวิตนิรันดรมันอยู่ในพระเจ้าบ่เป็นของใครเอาให้ได้เฮาเสียดเอาก็บ่ได้ชีวิตนิรันดรนี่เป็นชีวิตของสวรรค์เฮาเฮ็ดเอาบ่ได้มนุษย์เฮ็ดเอาบ่ได้พยายามแน่ๆก็บ่ได้ผู้ที่เอาให้ได้คือพระเจ้าเมื่อเฮาเป็นคนสอบธรรมเท่านั้นอาเมนพี่น้องฟังข่าวเด้อพี่น้องเด้อขันเฮาบ่เป็นคนสัตย์ธรรมมีบาปมีกรรมทอเม็ดมักง่าก็บ่ได้มาตรฐานของพระเจ้าทอเม็ดมักง่าหรือทอสร้างนี่ก็คือกันแหละสำหรับพระเจ้าบ่ต่างกันหมดเนาะเฮาบาปกรรมอยู่บ่ต้องมีบ่มีจักดีสิบ่มีจักดีใดๆแม้นพระเจ้าประทานให้เท่านั้นสิ่งเดียวเอาจึงสิ่งเดียวในจิตใจของพระเจ้าอาจารย์กลับคืนบ่อีกสิ่งเดียวในจิตใจของพระเจ้าคืออยากเห็นมนุษย์นี่พ้นจากนรกบึงไฟบ่อยากไปใส่บาปกรรมที่นรกและอยากเอามนุษย์นี่ขึ้นไปอยู่บ้านกับพระเจ้าในเมืองสวรรค์สิ่งเดียวในหัวใจของพระเจ้าอันนี้เป็นความหักสูงสุดที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์นะและวิธีของพระเจ้านี่คือคนจะเข้าไปได้นี่ต้องเป็นคนสอบธรรมบ่มีบาปจักหน่อยคนสอบธรรมจะได้มาอย่างไรคนสอบธรรมนี่จะได้มาด้วยกันไทยของพระเจ้าพระเจ้าเอาบาปกรรมเฮาไปทำลายทิพย์แล้วก็เอาความสอบธรรมให้เฮาเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้ละล่ามนุษย์เฮ็ดเอาบ่ได้และความสอบธรรมนี้เป็นอันเดียวเป็นประตูเดียวที่จะไขสู่ชีวิตของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดรและชีวิตนิรันดรนี่จะปรากฏขึ้น
ผ่านสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่กำแขนเท่านั้นฟังได้อยู่บ่พี่น้องอาจารย์อยากให้พี่น้องที่เป็นนักเทศเป็นอาจารย์นำนี่เว้าเรื่อยๆเด้อันนี้แล้วคนเว้ายากบ่อยากเว้าสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่กำแขนถ้าเฮาบ่กล้าเว้าสิ่งนี้เฮาก็ไม่ขอมาเฮาปฏิเสธความเสื่อเฮาสิบ่เห็นเฮาต้องเว้าตลอดเด้ความเสื่อนี่แสดงออกในการที่เฮารับสิ่งที่พระเจ้าได้กระทําเพื่อเฮาบ่แม่นอื่นรับพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้ามาทางไม้กางแขนหมดมาทางสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่มันกางแขนมื้อเฮาจะเบิ่งว่าเมื่อเฮาจดจ่อใส่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮาจดจ่อใส่หยังมื้อเฮาสิฟังเรื่องนี้แต่มื้อนี้อันนี้อาจารย์ฮะก็ได้ความคิดมื้อเช้าพระวิญญาณให้ความคิดดีว่ามื้ออื่นเจ้าไปเดินเดี๋ยวนี้เด้อนอสิเว้าเรื่องนี้ต่อมันสิต่อตัวนี้แต่ว่าตัวนี้จบแล้ว4บทเรียนที่4แล้วนี่เฮามาถึงบทเรียนที่4แล้วพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นไผเนาะสุดท้ายพระเยซูว่ามีสิ่งเดียวสรุปมื้อนี้สรุปเอาเฮาสิเบิ่งบัดนี้สิ่งที่จําเป็นเฮาสิเว้าสําหรับคนศพธรรมเฉพาะบัดนี้เฮาบ่เว้าคนที่บ่เป็นคนศพธรรมบ่เว้าสําหรับคนบาปแต่ว่าสําหรับคนศพธรรมทั้งหลายเนาะอัครสกโปโลได้อธิษฐานภาวนาอธิษฐานอยู่ในเอเฟซัสบทหนึ่งข้อ17เพิ่นว่าเพิ่นภาวนาอธิษฐานพระเจ้าให้พระเจ้านี่พระบิดาเจ้าผู้ทรงโปรดประทานเนาะให้เจ้าทั้งหลายมีวิญญาณแห่งสติปัญญาและความรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงได้นี่พี่น้องบ่ต้องเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายๆแม่นการเปิดเผยภาษาอังกฤษว่า revelation หรืออันที่2เพิ่นใส่ใน revelation เพิ่นว่า enlighten หมายความว่าตัดสรู้ตัดสรู้ว้าวความนี่สูงเด้มีผู้เดียวได้เกิดมาที่โลกที่บอกตัดสรุปแต่วันนี้พระคัมภีร์บอกว่าตัดสรุปให้เจ้าตัดสรุปได้เข้าใจในสิ่งที่มนุษย์บ่เข้าใจความรู้แจ้งจริงๆถึงเรื่องของพระเจ้าถึงเรื่องขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ตายที่ไม้กางเขนให้เจ้ารู้เรื่องนี้ให้เจ้าได้รับสติปัญญาในเรื่องนี้ให้เจ้าได้รู้แจ้งจริงให้ได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้และชีวิตของเจ้าอันนั้นเป็นสิ่งเดียวที่พระเจ้าต้องการให้เฮาขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้สิ่งเดียวอันนี้สำคัญหลายพี่น้องวิญญาณแห่งสติปัญญาและความรู้แจ้งเห็นจริงการเปิดเผยถึงเรื่องเป็นเรื่องสำคัญหลายสำหรับชีวิตผู้ศพธรรมแต่จือเด้อว่าผู้ที่จะเปิดเผยเรื่องนี้เฮาเข้าใจนี่พี่น้องผู้เจ้าบอกบ่แม่นเฮาสิพยายามเองได้เลยบ่ต้องพยายามพยายามเฮาบ่เข้าใจดอกแต่ถ้าเฮาพึ่งผู้นี้คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านี่พระองค์มาเพื่อหยังว่านี่เฮาได้ฟังแหละในยูฮันบทที่16ข้อ13จือบ่พี่น้องพระองค์จะนำเขาไปสู่ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เขาเข้าใจพระองค์นั่นแหละจะเปิดเผยพระองค์พี่ว่าในหนึ่งโครินธ์บทสองข้อสิบข้อสิบสองพี่น้องเบิ่งว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะประทานให้ผู้เป็นผู้ประทานเป็นผู้เปิดเผยสิ่งที่มนุษย์คิดบอกหูเขาบ่ได้ยินตาเขาบ่ได้เห็นแต่พระวิญญาณจะเปิดเผยจะประทานให้แก่คนทั้งหลายที่รักพระเจ้าคนทั้งหลายที่รักพระเจ้าเป็นผู้ใดเป็นผู้สอบถามนะพี่น้องเนาะและพงเปิดเผยทุกสิ่งโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าข้อ12ฟังนะครับถ้าเฮาบ่เดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านี่แต่ละมื้อนี่เฮาก็เสร็จแล้วเฮาบ่เห็นการเปิดเผยเนาะพี่น้องมาถามอาจารย์อาจารย์อาจารย์คือมาแต่งบทเทศง่ายแท้อาจารย์บ่แม่นอาจารย์แต่งเด้อาจารย์บ่ได้แต่งอาจารย์ไปตามพระเจ้าซื่อๆพระเจ้าบอกในนี่เรื่องนี้แล้วพระเจ้าก็นําพาอาจารย์ก็เขียนบ่ได้คิดไว้ก่อนบ่ได้เฮียนไว้ก่อนและอาจารย์ก็บ่ใช้ปึ้มอีหยังนั่งอยู่มื้อวานนี่ก็ไปเฮ็ดอยู่ฝุ่นลุงหมอบนปะน้อยนอนไปนั่งอยู่ท่านหมอใหญ่เพิ่นเข้ามามาเห็นเอื้อนลูกเคยไปถามลูกเคยพ่อเฒ่าเจ้านี่เพิ่นเฮ็ดอีหยังก่อคือว่าใส่คอม Apple เฮ็ดอยู่เพิ่นยังเฮ็ดเวียกอยู่วะท่านหมอใหญ่สุดได้ถามลูกเคยก็ตอบเพิ่นว่าอาจารย์แม่นไผตอบให้เพิ่นรู้โอ้สุดสะพ่อแล้วซั่นนี่ลูกเคยย้ำซิอีกว่าอายุเพิ่นว่าโอ้คือเพิ่นแข็งแรงเด้อวะขอบคุณพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าได้รับเกียรติเนาะพระเจ้าเปิดเผยสิ่งเหล่านี้พี่น้องฟัง
ข้อหนึ่งในพระคำของพระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าได้รับการทรงบันดาลให้เป็นขึ้นมาเดียวกันกับพระคริสต์แล้วเฮาทุกคนนี่แหละเฮาทุกคนนี่แหละพี่น้องก็จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องทึ่งแสวงหาบ่ในบ่แม่นไปเบิ่งเดือนเบิ่งดาวเด้หลังคนว่าเลี้ยวเบิ่งเบิ่งทึ่งนี่ก็เบิ่งเดือนเบิ่งดาวเบิ่งตะวินพวกนึงถ้าเบิ่งแต่ดาวเบิ่งก็เบิ่งแต่ว่าบ่เด้พังพี่บอกว่าบ่อนที่พระคริสต์ทรงประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าบ่อนที่พระองค์คุ้มครองปกครองกำอำนาจเหนือจักรวาลเด้ไปบ่อนนั้นจงเอาใส่ๆย่ำอีกสิ่งนั้นแหละสิ่งที่อยู่เบื้องทึ่งนั้นบ่แม่นสิ่งที่อยู่แผ่นดินโลกโกโลไซบท3ข้อ1ข้อ2ถ้าพี่น้องจิ๋วได้เนาะสำคัญแท้ๆพี่น้องความหมายก็คือว่าจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่เบื้องทึ่งจดจ่อใส่บัลลังก์บนพระเยซูคริสต์เจ้านั่งอยู่จดจ่อใส่บนหันจดจ่อใส่พระเยซูคริสต์เจ้าแหละคันสิบอกย้อนอาจารย์อ่านมาฮอดนี่แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็เปิดเผยอาจารย์ว่ามืออื่นจะเอาจดจ่อ จดจ่อใส่พระเยซูคริสต์เจ้าจดจ่อแบบไหนมือเนี้ยเขาสิบอกว่าแบบไหนเนาะเขาสิบอกเหมือนนักเทศนี่แหละนักเทศโซลายนี่บอกเขาว่าจดจ่อเด้อแต่บุจักว่าบอกเหตุใดตัวเองก็ยังบุจักสิไปบอกได้ไหนของเขาก็บุจักเรื่องเถื่อเขาก็บอกได้ซื้อแล้วพังพี่เว้าเด้ก็เว้าแล้วแต่พระเจ้าสิเปิดเผยเขาเลยเนาะเสื้อเด้อจักเสื้ออีหยังก็บุจักอีกเสื้อในพระเจ้าเด้อพี่น้องเอ้ยเสื้อในพระเจ้าเด้อบอกเจ้าเสื้อแบบใดแหละตัวเองก็ยังบุจักว่าเสื้อแบบใดส่วนหลายเลยนักเทศเขาก็มักปิ้นแล้วนี่เนาะเสื้อไว้วางใจในพระเจ้าเด้อพี่น้องเสื้อไว้วางใจในพระเจ้าเด้อก็ดีอยู่แหละมันก็แบนแหละแต่ว่าเสื้อแบบไหนต้องถามว่าแบบไหนหิดแนวไหนจึงว่าเสื้อไว้วางใจในพระเจ้าให้มันฮู้เนาะอ่ะจดจ่ออยู่กับความฮู้ของพระเจ้าที่มีสำหรับพวกเฮาฮู้ความหักบนความบุความหักของพระเจ้าที่มีต่อพวกเฮาจดจ่ออยู่กับตัวนี้ความหักของพระเจ้าที่มีต่อพวกเฮาซึ่งมีผ่านความหักของพระเจ้านี่บ่มีบ่อนอื่นบ่อนเดียวที่เจ้าจะเห็นความหักของพระเจ้าพี่น้องฟังกันค่ะเด้อบ่อนเดียวที่เฮาจะเห็นความหักของพระเจ้าบ่อนเดียวคือผ่านองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแขนที่ได้สําเร็จแล้วที่ไม่กังแขนบ่อนนี้เฮาจะเห็นความหักของพระเจ้าถ้าจะเข้าใจความหักของพระเจ้าต้องไปบ่อนนี้เฮาจะเห็นพบพระคุณของพระเจ้าเฮาจะเห็นความหักของพระเจ้าถ้าเฮาบ่เข้าใจเรื่องนี้เฮาบ่เข้าใจพระคุณของพระเจ้าเฮาจะบ่เข้าใจความหักของพระเจ้าเลยเนาะบ่อนี้สำคัญเด้บ่ต้องว่าโอ้พระเจ้าหักเขาแบบใดคำถามนี่สิง่ายคำตอบคำบูจักแหละไปที่ไม่กังเขนไปบึงบนพระเยซูคริสต์เจ้าเห็นสำเร็จแล้วที่มันพระเจ้าหักเขาแบบใดก็อยู่ที่นั่นแหละพี่น้องหลังจากเขาเข้าใจแล้วความหักของพระเจ้าเนี่ยเขาศึกษาเฮียนฮู้เอาความหักของพระเจ้าเนี่ยแล้วก็ภาวนาเนาะเอาความหักของพระเจ้าหรือพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันกลางคืนพระเจ้าว่าและเจ้าจะสำเร็จผลและภาวนาพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันกลางคืนและเสื้อฟังที่เจ้าภาวนานั้นเสื้อฟังสิ่งที่เจ้าพระเจ้าได้เปิดเผยให้เจ้านั้นและเจ้าก็จะสำเร็จผลและเจ้าจะเจริญหุ่งเครื่องเท่านั้นเอาเขาคำไปถามว่าสิเจริญหุ่งเครื่องไหนไปถามพระเจ้าพระเจ้าบอกบ่เป็นเท่าบอกเนาะพระเจ้าบอกว่าเจ้าสิเจริญหุ่งเครื่องหรือสิสำเร็จผลเมื่อเจ้าภาวนาพระคำของพระเจ้าทั้งกวินขึ้นและเสือฟังในสิ่งเหล่านั้นพี่น้องอันตบิดถ้าอยากเข้าใจบ่ก็มีผู้เดียวเสียให้เข้าใจได้คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเนาะฉะนั้นก็ดำเนินชีวิตกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าทุกวันแหละพระองค์นำพาอาจารย์พึ่งขนาดป้าน้อยไปอยู่โรงพยาบาลนี่พึ่งพักผ่อนโรงพยาบาลอาจารย์บ่เปิดโทรศัพท์จักบาทเลยหน้าที่นึงอาจารย์ก็บ่เปิดปิดไปเลยให้มันพักผ่อนเลยโทรศัพท์พออาจารย์บ่สนกับมันเนาะเวลาป้าน้อยอยู่เฮือนเพิ่นก็บึ้งข่าวเบิ่งนั่นเพิ่นอยู่เฮือนมันบ่มีหยังเบิ่งเพิ่นก็เลยไปโฟกัสในเรื่องนั้นเฮาขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ได้ตอบมื้อเช้านี่เพิ่นน้ำตาลก็ลง122ตั้งสูงบ่เคยมีจักเทื่อ130มื้อเช้านี่130อัศจรรย์หลายเนาะไปอยู่หั่นอัศจรรย์แท้ๆเฮาบ่เคยเห็นขนาดอยู่เฮือนนี่กินยาหลุดความดันบ่มีชักเถื่อ140ก็ยังเต้นเลยแหละคันได้140ปลายนี่บ่มี150ขึ้นไป150ปลายก็ยังเต้นเลยดีใจอันนี้130มื้อเช้าลูกชายส่งมาให้เบิ่งเนาะ
เฮาสู้พระเจ้าบ่ได้หรอกพี่น้องเฮาสิพยายามโดยตัวเองนี่เฮาเพิ่งพระเจ้าเฮาได้เนาะเอ้าแต่ก่อนอื่นหมดสนั่นเพิ่นจังว่าแต่ก่อนอื่นหมดพี่น้องก็ชื่อได้ล่ะคําว่าแต่ก่อนอื่นหมดนี่พระคําตอนใดนะเนาะเจ้าทั้งหลายจงแสวงหาราชอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเรานี่ให้แก่พวกเจ้าสิ่งที่เฮาต้องการสิ่งที่เฮาจดจ่ออยู่ในโลกนี้เกี่ยวกับห่างกายมันจะมาทีหลังแต่เฮาจดจ่อใส่สิ่งเดียวที่พระเจ้าให้เฮาจดจ่อหวังว่าพี่น้องจะเข้าใจแหละสิ่งเดียวสําหรับคนทั่วไปพี่น้องก็เข้าใจแหละคือพระเจ้าอยากเขาวิทย์จากคุ้มนรกบึ้งไฟเมื่อจากโลกนี้ไปให้เขาได้ไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้าบนบทุกทรมานนั้นถ้าว่าอยู่ในโลกนี้ก็ให้เขาได้พบกับชีวิตของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดรอยากเข้าสู่ชีวิตนิรันดรที่ใดเขาต้องมีชีวิตที่ชอบธรรมพอครบชอบธรรมนั้นเป็นประตูเปิดสู่ชีวิตนิรันดรและชีวิตนิรันดรจะปรากฏให้เขาเห็นอยู่บนไหนปรากฏผ่านสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จเราที่แม่ตัวแขนอันนี้เป็นบทเรียนมดมือนี่พี่น้องชื่อเท่านั้นพี่น้องก็ชื่อแหละเนาะมันง่ายๆเด้ถ้าเขาเข้าใจมันง่ายที่สุดแล้วก็เป็นประเสริฐที่สุดอีกเด้พี่น้องจือได้เนาะเรื่องมาทากับมารีสองพี่น้องนะอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อ38ถึงข้อ42สองพี่น้องนะเวลาพระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาถึงผู้นึงระบ่เห็นหยังไปนั่งอยู่ตีนพระเยซูคริสต์เจ้าถ่าล้อผู้นึงนี่ปุ้ยแล้วหักพระเยซูคริสต์เจ้ายอกเห็นแต่พระเยซูเจ้ามีอันกินจักเพิ่นสิกินหยังแล้วก็เดาเลยแหละเพิ่นคือสิมักฝือแล้วก็ไปเห็ดฝือคือสิมักฝือไก่เพิ่นก็เห็ดฝือไก่โอ้เพิ่นกินฝือไก่เลยคือสิมักฝืองัวแล้วก็ไปเอางัวมาแล้วเห็ดปิ้งซีนเนาะเห็ดซุปผักให้เพิ่นกินนั่งเถอะเพิ่นโอ้คือกินซีนหลายแหละพงเห็ดซุปผักแล้วก็ซิขึ้นแหละแล้วเห็ดตั้งเห็ดมาเลยมุมอยู่ได้เพิ่นเมื่อยเหตุร้ายก็ดีมารีนี่เซยเป็นนางเซยเอื้อยใจหายโอ้ยมันว่าเป็นอันนี้น้องเฮานี่บ่ฮักพระองค์บ่แล้วว่ามารีบ่ฮักพระเจ้าบ่เนาะบัดพระเยซูคริสต์จะสรุปว่ามารีนี่เราเห็นสิ่งจำเป็นสิ่งเดียวอันอื่นบ่สนใจพี่น้องรู้จักบ่2คนนี่ต่างกันได้ไดมาท่านอยากเห็นพระเยซูนี่เห็นความต้องการของพระเยซูว่าพระเยซูคงต้องการอันนั้นแล้วเดาว่าพระเยซูต้องการนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าต้องการนี่พระเยซูคริสต์เจ้าต้องการอันนี้แต่มารีนี่ผู้เจ้าว่าพระเจ้าบ่ต้องการบ่มีความต้องการเด้พระเจ้าพี่น้องจื้อเด้อพระเจ้าบ่มีความต้องการเลยพงมีทุกสิ่งพงบ่ได้ต้องการหยังแต่มาท่านี่ไปคิดว่าพระเจ้าต้องการแล้วก็ไปเห็นที่จะสนองความต้องการของพระเจ้าโดยที่เราบ่รู้จักมารีนี่ผู้จักว่าพระเจ้านี่บ่ต้องการพระเจ้ามีทุกสิ่งมารีนี่เข้าไปเพื่อรับเอาพระเจ้าเลยพอใจพี่น้องชีวิตเฮาคือกันถ้าเขาหาพระเจ้าเฮาพร้อมที่จะรับเอาบ่แม่นไปสวยพระเจ้าเฮาไปสวยพระเจ้าจะสุขึ้นว่าเฮาสวยพระเจ้านะเฮารับเอาคืออาจารย์เฮ็ดทุกมื้ออาจารย์บ่กังวลเด้นําบทสอนแต่ละมื้อบ่ได้กังวลบ่ได้ไปซอกเอาจนสิล้มสิตายคือตะกี้แต่งบทเทศบทหนึ่งปฏิทูอาทิตย์หนึ่งบ่แล้วบัดมาฮู้จักวิธีของพระเจ้าแหละนั่งอยู่ซื่อๆพระเจ้าก็ให้มาในใจถ้ารอถ้าเวลาเท่านั้นนะนั่งอยู่ซื่อๆแหละพระเจ้าคนนั้นยังบ่ทันมีเด้บ่สิเว้ายังมื้ออื่นพระเจ้าก็เอาให้เอานี่ซะใส่โลดเนาะใส่เลยอันนั้นแม่นพระเจ้าเฮาพระเจ้าอยากให้เฮาพระเจ้าพอใจฟังขากเด้อพระเจ้าพอใจในหนังสือลูกาบท12ข้อ32นะพระเจ้าพอใจที่จะประทานอาณาจักรของพระเจ้าให้แก่เฮาบ่แม่นพระเจ้าพอใจที่จะรับจากเฮาเด้พระเจ้าบ่ต้องการเครื่องบูชาจากเฮาแต่พระเจ้าพอใจที่เฮาเมื่อเฮารับเอาจากพระองค์พระเจ้าอยากให้เฮารับเอาจากพระองค์รอรับจากพระองค์คือมารีเรารอรับเอาจากพระองค์อันนี้แหละพระเจ้าว่าสิ่งที่เราเห็นนี่ดีที่สุดพอพระเจ้าบ่มีความต้องการอย่างใดพระเจ้าบ่ได้ต้องการอย่างจากเฮามาท่านี่คิดว่าพระเจ้าต้องการจากเฮาแล้วคิดผิดพระเจ้าก็แปลงเราเลยดัดเราเลยว่าคอยบ่ต้องการอย่างจากเจ้าพี่น้องรู้จักบ่บัดซำท้ายพระเจ้าก็อันนี้แม่นบ่มีในพังพี่ดอกอาจารย์ตื่มใส่พระเจ้า
สับใส่มารีป่ะมารีเฮาบ่ได้กินแฮมเบอร์เกอร์ดุ๊ดเลยเด้เจ้าไปเอาแฮมเบอร์เกอร์มาทาหรือบ่มีซะมารีโลดบ่ยากแล่นไปเอาแฮมเบอร์เกอร์มาเพราะเราฮู้จักเด้นั่งอยู่หั่นพระเจ้าค่ะเราฮู้จักหัวใจของเจ้าบ้านเดียวแต่มาทาเฮ็ดบ่ทุกอย่างขณะที่บ่ฮู้จักหัวใจของพระเจ้าเห็นบ่มารีฮู้จักทันทีว่าพระเจ้าต้องการหยังสิ่งเดียวพี่น้องจือถ้าเฮาเป็นผู้ชอบธรรมน่ะบ่มีอื่นเพิ่นอยากให้เฮาแนมขึ้นเบิ่งเทิงทุกวันทุกวันอยู่สุแนมลุ่มๆเพราะว่าสิ่งทั้งลุ่มนี่เป็นของแถมเพิ่นให้เฮาแนมขึ้นเทิงทุกวันขอให้เฮาแนมขึ้นเทิงเนาะและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาให้เฮาเข้าใจนำพระทัยของเจ้าแล้วก็เอาอันนั้นมาภาวนาอธิษฐานทุกวันทุกคืนเฮาจะเจริญเฮาจะถูกคมสำเร็จอ้าวบทเรียนสุดท้ายสิ่งที่จำเป็นนั้นมีสิ่งเดียวก็มีแต่สิ่งเดียวเจ้าบ่มีหลายอันเด้อเฮานี่คิดหลายอันมีอันนั้นอันนี้จำเป็นในชีวิตโอ้ลูกบ่มีร้านบ่มีโอ้บ่อยู่ก็บ่มีเฮือนก็บ่มีก็สลงมีอันนั้นมีน่ะเฮาคิดหลายอันมันสำหรับพระเจ้ามันบ่ได้มีความสำคัญนั่นน่ะเป็นของแถมเนาะสิ่งเดียว1แสวงหาสิ่งที่อยู่บนทึกนั้นและสิ่งอื่นๆที่เฮาต้องการเนี่ยจะติดตามมาเองฟังครับพี่น้องแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความสัมพันธ์ของพระองค์ก่อนแล้วสิ่งอื่นๆจะตื่มให้เฮาเองเป็นของแถมฟังได้บ่ดิที่เฮาซอกอยู่ทํากินเฮาย่านบ่พออยู่พอกินมันเป็นของแถมมันต้องพอแล้วบ่มีที่ไม่กังแขนในพระคุณของพระเจ้าบ่มีความขัดเคืองในพระคุณของพระเจ้าน่ะบ่มีความเจ็บป่วยบ่มีสิ่งที่พระเจ้าเอาให้พี่น้องไปซอกหาตัวนี้เนาะบัดนี้ถ้าท่านบ่แม่นคนคริสเตียนพี่น้องถ้าท่านยังบ่รู้จักกับพระเจ้าแท้จริงและปรารถนาอยากเห็นสิ่งเหล่านี้ปรารถนาที่จะพ้นจากวินคำอยากได้สิ่งเดียวตามพระเจ้าคาดหวังอยากให้เป็นอยากพ้นจากวินคำอยากพ้นจากอำนาจมารซาตานพ้นจากผีปีศาจพ้นจากนรกบึงไฟมีผู้เดียวให้ได้เนาะคือความหักของเจ้าผ่านองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นที่แม่กางแขนน่ะอันนั้นเป็นแผนการไถ่ของพระเจ้าสําหรับเฮาทั้งหลายรับเอาพี่น้องบ่ได้เสียเงินเสียคําหยังมีแต่อ้าปากต้อนรับเอาด้วยคมเสือเฮาก็กลับเกิดเป็นคนศพธรรมและเป็นประตูไขสู่ชีวิตของพระเจ้าทันทีเนาะดังนั้นขอให้พระคําของพระเจ้าที่เฮาได้ฟังได้ยินนํากันนี้จงนําการเสริมสร้างจิตใจเฮาเปลี่ยนแปลงจิตใจเฮาในวันนี้ผู้พี่น้องที่ได้ฟังเขาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาพวกเขาหน่อยสรรเสริญโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยที่ตื่นเต้นเหลือเกินเขาหน่อยเองก็ยังตื่นเต้นเมื่อได้กล่าวพระคำของพระเจ้าไปตื่นเต้นในสิ่งที่พระเจ้าได้เปิดเผยสิ่งมีแต่สิ่งเดียวสำคัญแท้ๆในชีวิตพวกเขาหน่อยทั้งหลายให้พวกเขาหน่อยเข้าใจว่าระดับความสำคัญของพวกเขาหน่อยคือมีแต่สิ่งเดียวจึงโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดเผยในวันนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาทุกมื้อสรรเสริญพระเจ้าน้องพี่น้องต่อไปเฮาอยากเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านอยู่ไสก็ตามที่พี่น้องบ่มั่นใจในเวลาผ่านมาพี่น้องบ่ได้ดำเนินบ่ได้ซอกแสวงหาสิ่งเดียวบ่ได้เอาปักตาใส่สิ่งเดียวที่สำคัญนั้นที่พระเจ้าบอกให้ฟังพี่น้องเปลี่ยนเด้เปลี่ยนทัศนคติเลยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าช่วยเฮาพี่น้องอาจจะขาดเขินอาหารการกินพี่น้องอาจจะเจ็บป่วยพี่น้องอาจจะมีปัญหาในด้านครอบครัวเรื่องความหักความสัมพันธ์ยังก็ต่างๆและการศึกษาเวียกงานเนาะอันนั้นเป็นของสำรองสำหรับพระเจ้าให้พี่น้องแสวงหาสิ่งเดียวอยู่ในหัวใจของพระเจ้าพี่น้องจะพบจากนั้นพี่น้องจะพบสิ่งดีๆที่พี่น้องสอกหานั้นสิ่งที่พี่น้องคิดว่าจำเป็นแต่สำหรับพระเจ้ามันเป็นของสำรองเนาะและถ้าท่านบ่แม่นคนคริสเตียนในเวลานี้ท่านฟังอยู่ท่านจะพบชีวิตจังซี่พอชีวิตเวลานี้ยุ่งเหยิงมีแต่ปัญหานั้นปัญหานี้พี่น้องอยากเห็นทางออกอยากเห็นทางความตอบสำหรับชีวิตท่านต้องได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมอยากกลับเกิดเป็นคนสอบธรรมง่ายง่ายต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าต้อนรับเอาแบบไหนก็ด้วยการภาวนาอธิษฐานกล่าวด้วยปากเสื่อด้วยใจซึ่งอาจารย์จะพากล่าวเนาะท่านก็กล่าวไปจนคําว่าอาเมนอาเมนนี่หมายความว่าคําภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้ว
เขาหน่อยเสื่อว่าคำภาวนาที่ทำนี่เป็นจริงแล้วเนาะดังนั้นผู้ได้อยากเก่ากับเก่านำเนอร์ผู้ได้บ่อยากเก่าของบ่เป็นอย่างพี่น้องท่านที่บ่แม่นคริสเตียนถ้าท่านเก่าท่านก็จะได้รับความสุขธรรมนั้นทันทีเนาะก็ให้เก่านำอยู่ไสก็ได้ท่านเก่าอยู่ไสก็ได้ให้เก่านำในเวลานี้ถ้าท่านฟังโทรทัศน์ยังมอดซะก่อนอันนี้เป็นเวลาแห่งการภาวนาอธิษฐานเนาะที่เราจะภาวนาอธิษฐานอาจารย์จะนำพาจนคำว่าอาเมนเนาะสื่นถ้าพระยักษ์ว่าน้ำกระบอกให้บ่อยากว่าน้ำกระบอกเป็นอย่างเด้อสื่นเลยคาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมหับว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมโลกนี้อยู่ใต้อำนาจการสับแสงโลกนี้อยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเพื่อกอบกู้เอามวลมนุษย์ออกจากสิ่งชั่วร้ายที่เขามานั้นด้วยการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแขนดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจรับเอาแผนการไถ่คือความตายของพระองค์มาเป็นของขน้อยและรับเอาการคืนจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ขน้อยขน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้กระทําเพื่อขน้อยตามที่ทรงสัญญาแล้วนั้นบัดนี้ขน้อยเป็นคนสอบธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้าแล้วและขน้อยได้รับชีวิตนิรันดรแล้วคือชีวิตของพระเจ้าจึงกล่าวขอบใจและขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตใหม่นี้ที่ขน้อยได้รับในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาคำภาวนาอธิษฐานนี้เนาะผู้ใดก็ตามท่านก็ได้พระเจ้าได้เอาบาปกรรมของท่านไปทำลายที่มืดและท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้าทันทีและท่านก็ได้ความสอบธรรมนั้นเป็นประตูที่จะไขชีวิตของท่านเข้าสู่ชีวิตของพระเจ้าชีวิตนิรันดรและชีวิตในสวรรค์นั้นและถ้าท่านบ่แม่นคริสเตียนท่านได้ภาวนาคำภาวนาท่านจะคู่ตื่มท่านก็ไปหาคนคริสเตียนที่อยู่ท่านหูจักกับเขาถ้าเขาบ่สามารถอธิบายอย่างแจ่มแจ้งให้ท่านได้ท่านก็ให้เขาพาท่านไปหาพวกอาจารย์ของพวกเฮาของคริสตจักรเขาประเสริฐไปถามเนาะและเพิ่นสิอธิบายให้พี่น้องท่านเพื่อท่านจะได้เข้าใจต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเพื่อบ้านเมืองของเฮาเพื่อพวกเฮาเพื่อผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องของเฮาเพื่อคนทั้งหลายที่ถูกโควิดหลายพิลึกทุกมือทุกมือเฮาต่อสู้มันสิ่งที่มันหายสิ่งโสหายนําเข้ามาในโลกนี้เนาะเฮารวมใจกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวพี่น้องอยู่ต่างแข็งขอบใจเด้ออาจารย์เห็นเบิดรูปที่พี่น้องส่งมาเด้อเห็นดีหลายขอบใจแข็งใดที่ส่งมาให้เห็นก็บ่หลายแข็งปานใดมี 2-3 แข็งเท่านั้นส่งคลิปมาส่งมาให้เบิ่งเด้อพี่น้องท่านจะเป็นขนาดศูนย์ก็ตามหรือบ่ขนาดศูนย์ก็อย่าท่านครอบครัวอยู่ในครอบครัวที่ติดตามและภาวนาอธิษฐานรวมกันกับพวกเฮาในเวลาที่ส่งมาทุกเทื่อที่ท่านเขาส่งมาเพื่อจะเป็นกำลังใจให้พวกเฮาในขนาดศูนย์รวมแล้วก็เพื่อได้อธิษฐานเพื่อพี่น้องต่อไปเนาะซึ่งเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานให้พี่น้องกล่าวเป็นคำเดียวกันพี่น้องอยู่ใส่ก็อย่าให้กล่าวด้วยพี่น้องถ้าพี่น้องบ่กล่าวมันบ่มีความหมายเลยเพิ่นว่าภาวนาอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืนใส่ปากของเฮาก้าวด้วยปากและเสือด้วยใจสิ่งนั้นจะเกิดผลอย่างมากมายในชีวิตของเฮาจะนำความเจริญและความสำเร็จมาสู่ชีวิตของเฮาพี่น้องรวมใจกันอาจารย์จะนำพาในการกล่าวคำภาวนาอธิษฐานเนาะขอซึ่งข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อย
ป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสั่งผูกมัดมารซาตานและผีปีศาจให้ที่ตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้รวมทั้งประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยประกาศว่ามันบ่แมนเจ้าโลกอีกต่อไปมันบ่แมนเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอีกต่อไปอำนาจทุกอย่างของมันถูกปุ๊ดแล้วพวกขน้อยสั่งทำลายลึบล่างวิญญาณขับไหวบูซามารซาตานและผีปีศาจให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยเพื่อลึบล่างการสาบแสงสิ่งชั่วร้ายที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเข้ามานั้นพวกขน้อยสั่งทำลายลึบล่างวิญญาณขับไหวสิ่งที่บ่แมนพระเจ้าแท้จริงซึ่งนำเอาการสาบแสงไปสู่ทุกคนที่ขับไหวพวกมันการเจ็บป่วยความขัดขืนเป็นของคนเหล่านั้นพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานสั่งต่อสู้วิญญาณความอาธรรมที่มันซาตานผีปีศาจให้ได้ซุกยุ่งให้บางคนเฮ็ดต่อสู้ความสอบธรรมต่อสู้ความถูกต้องบ่นับถือกฎหมายบ้านเมืองพวกขน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณเหล่านี้สั่งมัดสั่งผูกพวกมันและขับไล่พวกมันให้ห่างจากชีวิตของผู้สอบธรรมพวกขน้อยพร้อมกันประกาศสั่งยับยั้งยุติวิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดวิญญาณค้าขายมนุษย์วิญญาณลินสู้วิญญาณหักโหมเพศให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยเพื่อบ่ให้มีการสาบแซงตกถึกพื้นแผ่นดินนี้อีกต่อไปพวกขน้อยประกาศหับเอาทุกสิ่งความหักของพระเจ้าที่ผ่านการกระทำของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กางแขนเพื่อพวกขน้อยทั้งหลายขอหับเอาสุขภาพแข็งแห้งอายุยืนยาวบ่ตายคนกำหนดพวกขน้อยประกาศว่าคนทั้งหลายที่ติดพยาธิโควิดในเวลานี้ที่นอนอยู่โรงพยาบาลหรือบนใดบนหนึ่งให้ได้พบกับพระเมตตากรุณาของพระเจ้าให้เขาได้รับการปินปัวเยียวยาและจะบ่เสียชีวิตย้อนโรคระบาดสัวหายนี้พวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานเพื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ยังเจ็บป่วยในเวลานี้นอนอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่บ้านอยู่เฮือนก็ตามพวกขน้อยประกาศว่าเขาดีเป็นปกติแล้วที่ไม่กังแขนนั้นด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้า1เปโตรบท2ข้อ24พี่น้องเหล่านี้ได้รับการปิ่นปัวเยียวยาเป็นปกติแล้วพวกขน้อยคิดถึงอาจารย์โปโลคิดถึงมีอาจารย์หันษาอาจารย์สมศรีผู้ปกครองกิตพรนางต้นอาจารย์ไซคำอยู่อุดมไซแสงคำอยู่อุดมไซพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์สำหรับป้าน้อยที่พระเจ้าได้ปิ่นปัวรักษาเพิ่นเกือบสำเร็จแล้วในเวลานี้พวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่นำพาพวกขน้อยคือถึงอาจารย์คำภายเหมือนกันให้พระหันอสงลีของพระองค์เยียดออกการเยียวยาของพระองค์ไปถึงคนเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยประกาศหับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายและประกาศว่าคนบาปที่สะสมสับสมบัติไว้นั่นต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกเขาได้ประกาศว่าคนอาธรรมที่หลอกลวงเอาสับสมบัติของผู้สอบธรรมไปให้ส่งขึ้นมาสองเท่าตัวพวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศพระพรแห่งไสยศาสตร์สำหรับชีวิตของผู้สอบธรรมทุกคนเหนือโรคระบาดโควิด-19
เหนือสิ่งโซ่ให้ที่มันซาตานผีปีศาจให้นำเขามาลบกวนชีวิตของเขาพวกเขาน้อยประกาศว่าพระพรฝ่ายวิญญาณที่พระองค์ได้นำมาในโลกนี้ให้ปรากฏเป็นจริงทางด้านกายภาพสำหรับผู้สอบธรรมของพระองค์ทุกคนพวกเขาน้อยประกาศพระพรแห่งความปลอดภัยเป็นของพวกเขาน้อยประกาศพระพรแห่งความสุขสินยินดีและสันติสุขเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกเขาน้อยประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงถึงทานผู้นำตั้งแต่ขันถึงสูงสุดลงถึงขันหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแห้งมีอายุยืนยาวมีสติปัญญาพิเศษเพื่อนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความสมบูรณ์พูนสุขไปสู่ไสยศาสนาเป็นต้นไสยศาสนาในการต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19ที่กำลังระบาดอยู่ในเวลานี้พวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศว่าพระพรของเขาประเสริฐอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปถึงทุกชนเผ่าในประเทศของพวกเขาน้อยเพื่อนำการปลดปล่อยไปสู่ชีวิตของคนเหล่านั้นปลดปล่อยเขาจากบาปกรรมจากเวรกรรมจากบึงไฟนรกเมื่อจากโลกนี้ไปพวกเขาน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกเขาน้อยแล้วพวกเขาน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อคณะผู้รับผิดชอบคริสตจักรอยู่ทั้ง18แขวงในเวลานี้ที่ร่วมกันภาวนาอธิษฐานรวมกันกับพวกเขาน้อยให้พระพรของพระเจ้าปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องเหล่านั้นพวกเขาน้อยขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำตอบที่พวกเขาน้อยประกาศว่าเป็นจริงแล้วในชีวิตพวกเขาน้อยทั้งหลายจึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าโดยความเชื่อสำหรับคำตอบนั้นในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าต่อไปให้อาจารย์น้องอธิษฐานเพื่อพวกเขาสาธุการแด่พระบิดาเจ้าพระองค์ได้ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงเปิดเผยแผนการของพระองค์โดยผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยกันเจิมผู้รับใช้ของพระองค์ให้พวกเราได้เห็นอย่างแจ้งตะละมืดแต่ละวันโดยผู้รับใช้ของพระองค์นั้นคือท่านศาสนาจารย์ดร.กำพรซึ่งเป็นผู้นำของพวกเราทั้งหลายที่เปิดเผยตะละมืดแต่ละวันโดยที่โลกในบ่ฮู้จักแต่พระเจ้าได้เปิดเผยน้ำพระทัยของพระเจ้าให้พวกเราได้ฮู้จักว่าตะละมืดนั้นบ่คือกันพระองค์เจ้าค่ะพวกเราขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ตอบคำอธิษฐานสืบต่ออวยพรให้พระพรของพระเจ้าสำแดงปรากฏเป็นจริงให้แก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้ต้อนรับในมื้อนี้ให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของแต่ละคนด้วยและผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่ละทีแต่ละบอนโดยผู้รับใช้ของพระเจ้าบางท่านที่บ่สบายก็รับการปลดปล่อยรับการเยียวยารักษาที่มาจากพระเจ้าแล้วหมอขอได้ขอบพระคุณพระเจ้าและอวยพรพวกขอได้ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ได้พระพรสันติสุขและความซื่นสมยินดีและความรักที่มาจากพระองค์ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของหมอน้อยทุกคนด้วยเถิดหมอขอได้จริงอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบพระคุณพระพรและสันติสุขของพระเจ้าอยู่เป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนเขาจะพบกันอีกมืออื่นเนาะ